อันนี้จะเป็นภาพของของป้าดานะคะขายดีไหมโน่เสียดายค่ะไปดู มามิทำไมเราไม่หักอย่างนี้ออกมาเลยล่ะขนมันจังสีเลยล่ะเดี๋ยวมันรุ่มเดี๋ยวมันแห้งมันแฉะอ๋อเขาจะร่วงเองของเขาใช่ไหมคะสวยมากเลยนะคะภูมิใจไหมคะป้าดาที่ปลูกแล้วก็มีคนมาเหมาหมดต้นแล้วก็รู้สึกว่าการปลูกตัวเองนี้ให้ผลอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจเลยเนาะทำได้เนาะไม่ให้แมลงเจาะเลยนะอ๋อสวยมากเลยค่ะนี่เห็นไหมป้าดาใส่เห็นไหมคะ3ลูก2โลเลยนะคะนี่ใหญ่มากเลยป้าดายกหน่อยสิยกตะกร้าหน่อยสิสวยมากเลยมองกล้องหน่อยจ้าเดี๋ยวยกขึ้นมาอีกสวยๆมองกล้องค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพไว้สนใจไหมคะท่านผู้ชมสนใจมากจ้าดูซิว่าตัวไหนพอเก็บได้บ้างหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยโอ้สวยมากป้าดาวไว้กินหน่อยไหมจะเอาลูกมันลูกมันโตทีหลังไว้ฮะเราเคยมีตัดแต่งกิ่งไหมคะป้าดาสมมติว่าเนี่ยออกมาแบบนี้แล้วเราเอามีดมาตัดแล้วก็เพื่อให้เขาแบบงอกขึ้นไปอีกมีไหมไม่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นนะพวกเขาให้ทำยังไงคะสมมติว่าแบบนี้แล้วเราเอาอะไรนะมาตัดอย่างนี้แล้วให้มันงอกออกไปอีกอย่างเงี้ยโดยไม่ธรรมชาติมันนี่แหละอ๋อเพราะว่านั่นเขาจะต่อขึ้นไปอย่างนั้นของเขาเองใช่ไหมถ้ากินเขาเยอะเขาก็จะออกลูกเยอะอืมอ๋ออันนี้คือพันธุ์ของเขาเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะว้าวเดี๋ยวมาดูป้าดานะคะดูป้าดาเก็บโหท่านผู้ชมเป็นความภาคภูมิใจของป้าดานะคะปลูกไว้หลังบ้านหนึ่งต้นอ่ะ3ปีเท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมดูนี่3ปีเท่านั้นเองค่ะเห็นไหมมันเวลาดินไหนลูกเยอะๆน่ะมันจะหนักไงหนักมันหนักมากเลยเพราะมันน้ำหนักมันเยอะนะลูกแล้วครึ่งกิโลอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกใหญ่ๆเนี่ยเป็นกิโลจริงๆนะนี่โอ้โหทำไมสวยเช็ดคะว้าวจะของสวนจ๋าไว้ทดลองลูกหนึ่งนะคะป้าจะเอาไปวางหน้าร้านโหนี่แหละผลิตผลทางการเกษตรเนาะป้าดาเนาะผลิตผลทางการเกษตรเห็นไหมปลูกอะไรเราต้องดูแลไม่ใช่ว่าปลูกทิ้งแล้วแต่จะเป็นไม่เป็นก็ช่างไม่ได้นะของทุกอย่างต้องเฝ้าดูแลและติดตามนะของทุกอย่างต้องเป็นเช่นนั้นนะคะต้นพวกนี้มีต้นกล้วยต้นอะไรในแม่รดทุกวัน2วันรดครั้งหนึ่งไม่งั้นลูกมันไม่อวบหรอกใช่ไหมอันนั้นอีกลูกหนึ่งไหมหรือว่าเอาไว้อันนี้ไว้ก่อนเพราะว่ามันเหมือนยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะยังอยู่สองลูกฮะค่ะโชว์ผลิตผลค่ะโอ้ไม่ถึง10โลละมั้งนี่กี่ลูกเองนี่1 2 3 4 5 11ลูกคงจะได้ประมาณ8โล